อ้าวล่ะครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fanpage ครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆกับหนังเรื่อง Ghost New ผีหากคนเหครับเล่าเรื่องราวของหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่การตายของชายหนุ่มอย่างโรเบิร์ตชักจูงเหล่านักข่าวให้มาทำข่าวผีเฮี้ยนณหมู่บ้านก็เกิดเป็นเรื่องราวสุดวายป่วงพระผีตลกฝืนเอ้ยแฝงคุณธรรมและสร้างรอยยิ้มให้แก่ทุกคนที่ชอบซึ่งหนึ่งในนั้นไม่ใช่ผมแน่นอนก็ถ้าใครเห็นรีวิวแรกใน Facebook Fanpage ของเราแล้วเนี่ยน่าจะรู้นะว่ารีวิวมันจะออกมาเป็นทรงไหนซึ่งต้องบอกก่อนว่าผมจะพยายามไม่พูดคำหยาบนะครับถ้าหลุดเนี่ยก็ขออภัยด้วยก่อนที่จะสับมันจนเละเนี่ยก็มาถึงพาร์ทที่ผมชอบกันก่อนอย่างแรกที่ผมเนี่ยชอบจาก Ghost Newผี5คนเฮก็คือเรื่องของเมคอัพผีครับเรื่องของเมคอัพแบบทำเส้นเลือดตาดำๆอะไรเงี้ยถือว่าโอเคฮะแบบดูน่ากลัวดีนะถ้าอยู่ในหนังผีก็คงแบบสยองอยู่อะอย่างต่อมาก็คือผมว่าเป็นตัวละครที่น่าจะฮาสุดแล้วคือตัวละครของหมอผีครับผมจำไม่ได้ว่านักแสดงชื่ออะไรนะตัวละครหมอผีเนี่ยผมว่ามุกเขาอะฮาใช้ได้แล้วก็มีความคลีนมีความตลกแบบค่อนข้างจะธรรมชาตินะครับเป็นพาร์ทของมุกที่ผมเนี่ยโอเคสุดแล้วอย่างต่อมาคือเรื่องของงานสร้างแล้วก็การตัดต่อเนี่ยถือว่าโอเคนะทุนหนังไม่ได้สูงมากแต่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับเรื่องของเกรนดิ้งเรื่องของโปรดักชันเรื่องของการอีดิตติ้งอย่างน้อยอีดิตติ้งก็ดีกว่า The Snake อะครับแต่ว่าความ enjoy ภาพรวมเนี่ยผมยังให้ Wild Wild World 5สนุกกว่านะถ้าทางด้านความเพลินๆนะอันนี้เนี่ยมันก็พอๆกับ Wild Wild World 5เพียงแค่ว่าอะไรๆมันไม่ได้แบบขนาดนั้นนะ Wild Wild World 5มันจะมีความพยายามเล่าหลายเส้นเรื่องแต่อันเนี้ยมันเล่าอันเดียวลั่นทื่อๆเลยอะอย่างต่อมาไม่เรียกว่าชอบไหมก็ชอบแหละคือหนังเนี่ยมันเหี้ยจนฮาครับมันมีความคริ้งจนฮาอย่างเช่นนะฮะในตัวอย่างไอ้ฉากที่แบบผีเดินข้างล่างแล้วพระปีนต้นไม้อยู่แล้วยกขาคุณว่ามันตลกปะมันไม่ตลกเว้ยแต่แม่งหนังมันขยี้แบบขยี้เยอะแหละกูขำเพราะแบบมึงกล้านะทำไปทำไมวะแบบเชี่ยอะไรเนี่ยก็เลยขำกับมันนะฮะแล้วก็คลิปนี้เนี่ยขอสปอยนะเพราะว่าคนที่จะดูคงดูไปแล้วคนที่ไม่ดูคงไม่ดูหรอกมันเป็นหนังที่จะมีความผีรวมพลังเว้ยคือพอคุณแซคชุมแพตายแล้วใช่ป่ะไปอยู่ในโลกหลังความตายแม่งเจอผีแม่นาคเจอผีกระสือแม่งก็เลยรวมพลังกันไปหลอกคนคิดได้ไงวะแล้วคือแซคชุมแพเป็นผีที่แบบอยากได้ความช่วยเหลือก็เลยไปปรากฏตัวให้คนเห็นแต่สภาพที่มึงปรากฏตัวใครเขาจะช่วยมึงโคตรน่ากลัวเลยแล้วมึงก็ไม่พูดให้เขาฟังว่ามึงต้องการความช่วยเหลือมึงไปยืนนิ่งๆอ่ะมึงเขากลัวกันดิแล้วก็อีกซีนหนึ่งคือซีนผีแบทเทิลหมอผีมาใช่ป่ะปราบผีแม่งแบบสู้กับผีโคตรไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยผมขำเพราะความคริ้งความเบียวของมันและที่แบบ MVP เลยอ่ะผมขำทุกซีนที่ออกมาคือนักแสดงที่เล่นเป็นตัวละครชื่อกระเพราครับเป็นผู้หญิงแล้วเธอเนี่ยเป็นคนรักของแซคชุมแพเวลามีซีนแบบคิดถึงแซคชุมแพจะมีฟิลแบบร้องไห้เว้ยแล้วฟิลมันจะประมาณแบบ ประมาณเนี้ยมันเป็นการร้องไห้ที่แบบฝืนๆอ่ะแล้วแบบบ่อยมากแล้วผมเห็นแล้วผมขำอ่ะคือแบบขำความคริ้งแบบพยายามจะดราม่าพยายามเศร้าทั้งที่แบบมันไม่ได้อ่ะที่ผมชอบเนี่ยก็มีประมาณนี้ครับก็มาถึงพาร์ทที่ผมเนี่ยไม่ชอบกันบ้างอย่างแรกเลยคือบทไม่ต้องคาดหวังอยู่แล้วครับช่างมันง่อยมากๆหนังเนี่ยพยายามจะเล่าเป็นหนังแบบสืบสวนสอบสวนหาคนร้ายในขณะเดียวกันก็จะเป็นหนังตลกหนังผีหลอกมีแค่เรื่องของพระนักข่าวผู้ใหญ่บ้านกำนันปนกันเล่าสลับไปสลับมาซึ่งก็เพลินๆแต่ก็น่าเบื่ออยู่บางช่วงแบบแอบง่วงเยอะมากๆระหว่างที่ผมดูเนี่ยมีคนเดินออกแบบเยอะเลยนะจนสุดท้ายอ่ะทั้งโรงเหลือแค่3คนรวมผมด้วยอ่ะอย่างต่อมาคือดนตรีประกอบครับใส่วนนั้นแหละ 2-3 เพลงแล้วใส่แบบช็อตฟิลอะครับใส่ให้มันมีอะเยอะมากเต็มไปหมดเลยนะฮะไม่พูดเยอะแล้วกันตรงนี้ CG อย่างต่อมาคือ CGI ครับแรกๆผมว่าจะชมได้นะเพราะว่ามันก็แบบกระสืออย่างเงี้ยก็ดูดีกว่าอาตมาฟ้าผ่าแต่สักพักนึงเนี่ยก็ลอยกันหมดนะครับลอยกันกระหน่ำซัมเมอร์เซลหมดแบบมันจะมีผีโครงกระดูกเดินมาซึ่งแบบขนาดเงาผีคุณยังไม่ใส่เลยอะแล้วคือมันเหมือนแบบโครงกระดูกกรีนสกรีนแล้วก็เอาแบบดึงกรีนสกรีนออกเป็นภาพ PNG อะแล้วก็เดินมางงๆอะมันอย่างนั้นเลยอะอย่างต่อมาคือตัวละครเนี่ยโคตรงี่เง่าครับทั้งผีทั้งคนคือเบิร์ดเนี่ยแม่งตายผมเข้าโรงช้าแป๊บนึงนะผมมาซีนนึงคือแบบตัวละครเนี่ยตายไปแล้วกำลังพบศพเลยแต่ผมไม่รู้ว่าเขาตายยังไงนะเท่าที่เดาเนี่ยคือน่าจะเมาเพราะว่ามันจะมีซีนที่หนังแฟลชแบ็คให้ดูว่าตัวละครเบิร์ดอะรักกระเพรามากเป็นแฟนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเห็นกระเพรากำลังกอดกับกำนันก็เลยมึงทีอากูไม่ได้กินเหล้า แล้วก็เมาตกน้ำอะไรเงี้ยจนโคตรงี่เง่าเลยแล้วผีเนี่ยมันพูดกับผีด้วยกันว่ามันต้องการจะหาความจริงอะไรออกมาสักอย่างต้องการความช่วยเหลือแต่พอมึงไปหาคนน่ะมึงไปยืนเฉยๆอ่ะแบบมึงแบบไปโผล่ในตู้เย็นเขาอ่ะเขาจะช่วยมึงไหมฮะเขาจะช่วยมึงไหม
แบบสมมติว่าผมตายไปผมต้องการให้คนสักคนแบบช่วยหาศพผมอะผมจะแบบไปโผล่ในตู้เสื้อผ้าเขาให้เขาตกใจไหมไปโผล่ในอ่างล้างมือเขาไปโผล่ในถังน้ำเขาอย่างเงี้ยแล้วเขาไปช่วยมึงไหมมึงยังทำไม่ดีกับเขาเลยแล้วมึงให้เขาช่วยมึงนะโขมึงแบบปิ้นป้อนว่ะผีตัวนี้แล้วคนเนี่ยหนังตลกอะคุณมันฟีลแบบบ้านผีปอบแต่บ้านผีปอบดูมีสมองกว่าเยอะเยอะมากมากมากนะครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยผ่านกองเซ็นเซอร์มาได้ไงหนังมีพระใช่ไหมแล้วมันก็ทำเหมือนเดิมเหมือนหนังที่ผมว่าอย่างอาตมาฟ้าผ่าครับเมคฟันกับศาสนาเมคฟันกับคำสอนแล้วคุณพยนต์มึงสะท้อนมึงโดนอะแล้วเรื่องเฮียเนี่ยทำไมมันไม่โดนอะแบบมันจะมีพระเขมรองค์นึงท่องคาถาพุทธเขมรแม่งคนละสายเลยมันคนละสายคำสอนบิดเบือนหมดเลยพระวิ่งพระกระโดดพระเล่นสายศิลป์โอ้โหเยอะแล้วตอนจบมีความพยายามจะแบบแฝงธรรมะให้หลวงตามายืนเทศโอ้ยผีโอ้ยแล้วคนที่แสดงเป็นหลวงตาเนี่ยคือน้ำพวงแบบจำอวดหน้าม่านถ้าใครเคยดูนะครับผมชอบดูมากที่เป็นเพลงชอยอ่ะคนเนี้ยเขาเล่น My Precious ที่ผมเพิ่งรีวิวไปนะฮะซึ่งเล่นดีเป็นธรรมชาติเรื่องเฮี้ยนนี่เล่นเป็นละครเลยครับผมว่าเป็นที่บทนั่นแหละคือเขาเนี่ยเล่นหนังดีๆก็เล่นได้ขุนพันธ์เขาก็เล่นนะฮะตัดมาเรื่องนี้เนี่ยโอ้ชิตบูชข้ามไปหน่อยแล้วกันเอาเป็นว่าไอ้พาศาสนาเนี่ยส้นตีนมากๆครับแย่แย่จริงๆอ่ะแบบโอ้หนังเนี่ยได้18บวกนะครับแต่ว่ามันก็ได้สาระคือถ้ากองเซนเอาจริงเอาทางศาสนาเนี่ยให้มันไปแก้ให้ถูกก่อนนะมันไม่ได้สะท้อนอะไรเลยอ่ะได้สาระด้วยถ้าอย่างหุ่นพยนต์อ่ะมันยังสะท้อนมุมบางอย่างออกมาในเรื่องเนี้ยนอกจากความตลกแบบไม่ตลกแล้วอ่ะมันก็ไม่ได้แบบช่วยอะไรเลยครับอย่างต่อมาคือหนังเนี่ยมีความพยายามจะสร้างฉากโรแมนติกดราม่ารักสามเศร้าขยี้ใจแต่มันทำไม่ได้ครับคือโมเมนต์จีบกันอ่ะมันยังดูฝืนเลยอ่ะอาจจะเป็นเพราะนักแสดงอาจจะเป็นเพราะอะไรต่อมีอะไรแต่มันฝืนมากอ่ะมันฟีลละครเลยคุณอย่างตอนดูบุพเพสันนิวาสอ่ะผมไม่ได้ว่ามันเพราะผมรู้สึกว่าเคมีของโป๊กกับเบลล่าเนี่ยมันค่อนข้างโอเคแล้วเราดูเขาจีบกันอ่ะมันสนุกเว้ยมันรู้สึกแบบกรุ่มกริ่มอ่ะแต่เรื่องนี้มันแบบมันเหมือนดูคัสซินเกมยุคเพย์2ในฉากความรักอะแข็งแข็งทื่อๆดื้อๆมันไม่น่ารักแล้วมันไม่ฟินอะแล้วมันใส่มาทำไมโอเคหลากอารมณ์หนังพยายามทำให้หลากอารมณ์ผมเห็นโปรโมทตัวนึงนะฮะเขาบอกว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันหลากอารมณ์หลอนรักโรแมนติกดราม่าขำประมาณนั้นนะฮะก็นั่นแหละฮะพยายามจะมีหลายอย่างแต่ไม่สุดสักทางอะหลากอารมณ์ของมึงอะเต็มที่ฮะเต็มที่เลยอย่างต่อมาพูดไปนิดนึงในเรื่องของพาร์ทของพระคือหนังเนี่ยพยายามจะยัดธรรมะเข้ามาในตอนจบครับให้พระยืนเทศโอ้ยโยมผีอยู่ส่วนผีทำไม่ดีทำกรรมต้องหยุดทำกรรมได้แล้วแล้วที่เวลามึงทำให้เขาเข้าใจผิดอ่ะโอ้อาตมาขอบิณฑบาตพวกชีวิตพวกนี้ได้ไหมเวรจะระงับด้วยการไม่จองเวรและคนที่ทำเวรก็ลอยตัวต่อไปVery goodลูกกำนันทำให้เขาเข้าใจผิดจนสุดท้ายเขาตายด้วยวิธีโง่ๆก็ตามกำนันรวยกว่าหลวงพ่อต้องการเงินกำนันอย่างนี้เหรอก็เลยแบบโอ้ปล่อยเขาไปที่เขามีความสุขเธอส่วนมึงน่ะจนมึงเด็กวัดน่ะไปผุดไปเกิดได้แล้วไปอย่างเงี้ยเหรอมึงทำไปทำเหี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมันฝืนอ่ะมันฝืนมากมากเหมือนคุณดูละครคุณธรรมอ่ะมันฟีลแบบละครคุณธรรมเลยเว้ยแต่แบบโมเมนต์นั้นไม่ได้อ่ะคืออย่างละครคุณธรรมอ่ะมันจะมีการพยายามเขาเรียกว่าเน้นคอนเทกต์ตรงเนี้ยบ่อยๆเว้ยแบบมึงทำไม่ดีกับชายคนนี้นะมึงทำไม่ดีนะมึงทำไม่ดีนะแล้วสุดท้ายมันเฉลยว่ากูเป็นประธานบริษัทมึงออกไปไอ้เจ็กเวนอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องนี้เนี่ยมันแบบเล่าสเปรดสปะไงแล้วก็เข้าใจแหละว่าแบบพยายามจะให้แบบเด็กอยู่ได้ผู้ใหญ่อยู่ดีสอนใจมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งแต่มันฝืนนะครับอย่างต่อมาคือมันเล่นใหญ่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวละครที่ชื่อว่ากระเพราครับ MVP เลยอย่างที่ผมบอกว่าฉากร้องไห้เนี่ยโคตรขำนะ แล้วบทพูดไดอะล็อกดีสุดคือหมอผีอ่ะผมว่าดูธรรมชาติแล้วเหี้ยเนี่ยแบบโหยโหวิโยคอเอาชัวร์ว้าวชัวร์เต็มไปหมดเลยนะฮะเป็นหนังที่การแสดงแบบละครเวทียังเล็กกว่าเลยอ่ะคือถ้าเอาหนังเนี่ยไปตัดแล้วก็ฉายเป็นแบบละครก่อนข่าวอ่ะน่าจะโอเคนะละครที่เป็นแบบลอมคอมปกติทุกวันก่อนจะมีละครรอบดึกอ่ะอันนั้นน่าจะแบบพอเรียกคนดูให้ยิ้มได้บ้างเพราะว่ากลุ่มคนดูที่ยังบริโภคละครทีวีอยู่ก็เป็นกลุ่มที่กินประมาณเนี้ยแต่สำหรับหนังโรงก็มีแหละแต่แค่แบบผมก็ตกใจเหมือนกันนะว่าหนังนี้แบบคนดูเดินออกจากโรงเลยอ่ะเดินออกจากโรงแบบเต็มเลยอ่ะคือแบบเฮ้ยเชี่ยตึงถ้าเทียบกับอีกเรื่องนึงที่ผมดูหลังจากเรื่องนี้คือ My Precious รักแรกโคตรลืมยากมีคนเดินออกไปครับแล้วเดินกลับเข้ามานั่นจะไปฉี่แล้วแหละแล้วคือทุกคนแบบ enjoy กับหนังหัวเราะอะไรเงี้ยเรื่องนี้แม่งกริบมากกริบแบบมีขำแค่แอะๆนิดหน่อยอ่ะ
ที่เหลือคือกริบแบบกริบสุดๆอ่ะเออถ้าใครดูแล้วหัวเราะเนี่ยบอกหน่อยนะคือผมขำแค่แบบผมขำจริงๆอ่ะไอซีนที่กะเพราร้องไห้อ่ะเพราะแม่งคริ้นช์แบบดูไปเรื่อยๆดูหนังเรื่องนี้ไปเรื่อยๆคุณจะแบบสำลักคริ้นช์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 และนั่นแหละครับซีนอารมณ์ของหนังเรื่องนี้เนี่ยเกือบทุกซีนเลยแม่งคริ้นช์แตกมากทั้งรักเศร้าและคือคนที่แสดงดราม่าส่วนใหญ่ก็คือคุณกะเพราอ่ะแล้วก็แบบคริ้นช์สำลักคริ้นและคริ้นช์อ่ะหนังเรื่องนี้เนี่ยมันคือหนังตลกดังนั้นเราเนี่ยจะมาพูดถึงเรื่องมุกกันบ้างอย่างแรกคือหนังเนี่ยเต็มไปด้วยมุกแบบ5บาท10บาทที่มันไม่หาครับอย่างเช่นมุกนึงเป็นตัวละครมี3คนคุณยายคนนึงที่เหลือ2คนเป็นหลานยายบอกโอ้หิวน้ำจังเลยหลานไปหยิบน้ำให้หน่อยไม่เอาน้ำอารมณ์นะแล้วหลานก็ยิดเดินไปคนแรกเปิดตู้เย็นเจอผีเบิร์ดอยู่ในตู้เย็นเออวิ่งหนีคนที่2ไม่นอนจังวะเดินไปเจอผีเบิร์ดเออวิ่งหนีคนที่3คุณยายนั่งอยู่โอ้ยพูดนี้มันไปนอนจังวะผีเบิร์ดเอาน้ำอารมณ์มาให้เออวิ่งหนีตลกตลกป่ะมุกแบบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับแล้วก็มุกแบบผายปอดอย่างเงี้ยตัวละครตกน้ำผู้ชายตกน้ำแต่เสือกว่ายน้ำไม่เป็นผู้หญิงก็โดดลงไปช่วยออกขึ้นมาผู้ชายแบบนอนอุ้ยเขาน้ำเต็มปอดแน่เลยต้องผายปอดแล้วผู้ชายก็มองแล้วก็ให้ผู้ชายคนมาผายปอดอย่างเงี้ยคุณยังขำกับคุณยังขำกับมุกแบบนี้อยู่ไหมแล้วก็มุกแบบรีพีทคำอ่ะพูดซ้ำๆมุกแบบเดี๋ยวพูดอีกทีอันนี้แบบอันนี้หนักเดี๋ยวพูดอีกทีมุกแบบตัวละครกินเหล้ากันตัวละครตัวนึงไปหยิบเหล้าของกำนันมากำนันเดินมาไม่เจอเหล้าไปโวยวายคุณยังขำกับมุกแบบนี้อยู่ไหมหนังเนี่ยมันเต็มไปด้วยมุกแบบนี้ครับอย่างต่อมาคือมุกเบียวจนคริ้นช์นะฮะอันนี้ผมขำอันนี้ผมขำแต่ว่าบางครั้งมันก็เกินไปอย่างเช่นตัวละครหนึ่งอ่ะใส่ชุดแบบคิมเมอร์ซันโดยายบะเดินมาถือดาบข้าคือชิโนบุยายบะหมอผียูทูบเขินบ้างไหมตอนพูดรู้สึกเขินแบบกระดาษปากมั้งไหมคุณคิดว่าคนดูจะขำเหรอเฮ้ยยายบอโอ้ดาบพิฆาตอสูรขำจริงเลยอย่างนี้เหรอมันจะมีซีนหนึ่งที่แบบพระสามองค์ต้องสู้กับผีโครงกระดูกผีโครงกระดูกเดินมาพระเขมรท่องหาเขมรผีโครงกระดูกหายไปผีเดินมาใหม่ท่องใหม่ขยี้อยู่อย่างเงี้ยคุณคิดว่ามันขำเหรอแล้วก็อีซีนที่แบบมีต้นไม้ยกขายคิดว่ามันขำเหรอคือถ้าคุณไม่ขำคริชเนี่ยคือมันไม่ขำอ่ะเออมาถึงมุกที่ผมเนี่ยเกลียดมากๆนะครับก็คือมุกที่มันโรแมนติไซส์กับเรื่องของการข่มขืนการลวนลามการถ้ำมองเรื่องของเซ็กชวลฮาราสเมนต์อ่ะอย่างเช่นกำนันแม่งไปแอบดูผู้หญิงอาบน้ำแล้วแบบแอบดูผิดคนอย่างเงี้ยมึงยังขำกันอย่างงี้เหรอนี่มันยุคไหนแล้วนี่มัน2023นี่มัน2566แล้วเว้ยไอ้มุกอย่างเงี้ยมันจะเมคฟันกับมันอยู่เหรอไม่ใช่ติดประจันบานนะเว้ยหนังแบบหืมกี่สิบปีที่แล้วอ่ะแบบกำนันเห็นผู้หญิงในบ้านแล้วเงียบเงียบไปแอบดูเขาอาบน้ำผิดคนโอ้ขำไหมขำขำใหญ่เลยแล้วก็พระเอกนัดนางเอกเจอตอนตีสี่แบบจะมาทำอะไรกันก็ไม่รู้กำนันรู้เข้าเพราะว่านางเอกเนี่ยเป็นลูกสาวกำนันกำนันมาดักแบบมาดักปลอมตัวเป็นผู้หญิงพอพระเอกเจอปุ๊บจับนมล้วงข้างล่างอะแล้วแบบกำนันก็ขำเหรอคุณขำกับโหเฮี้ยแม่งเฮี้ยคือเวลามันอยู่ในหนังอีโรติกอะผมไม่ได้ว่าเพราะมันคือบริบทแต่อันเนี้ยมันคือหนังตลกครับมันไม่ตลกอะเลยบริบทมันก็ไม่ได้แล้วมุกแม่งโหแล้วมุกนี่อีกกำนันกับพี่กะเพราอยู่บ้านเดียวกันออกกำลังกายเสียงดังเออแรงอีกลูกสาวตื่นมาได้ยินพ่อไม่ไหวแล้วเนาะเดินออกไปเจอพ่อกับพี่กะเพราออกกำลังกายกันอยู่แล้วพ่อก็แบบมองนมพี่กะเพรามองตูดพี่กะเพราแล้วแบบโอ้ขาวเนียน2023นะครับ2023มุกอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะครับทุกคนจำไปหมดเลยอีมุกแบบตัวละครขี้เงียนเนี่ยไม่ใช่หนังแบทโจ้นะเว้ยอย่างต่อมาที่คัมแบ็คจนหน้าถีบคือเรื่องของมุกตลกบูลลี่ครับตั้งแต่ซีนแรกๆเลยจะมีตัวละครที่แบบผมเขาชื่ออะไรที่เขาจะแบบหน้าเขาไม่ปกติครับที่เขาหัวร้อนๆที่เมื่อก่อนหนังไทยชอบให้เขาแบบไปเล่นล้อก็บอกเออเขาหน้ากลัวกว่าผีอะไรเงี้ยฮีคัมแบ็คพร้อมกับบริบทที่ส้นตีนมากๆคือการล้อเลียนตัวเองอ่ะคือหลังๆเขาเล่นหนังนะแต่ว่าเล่นในบทที่แบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นน่ะซึ่งมันก็เป็นการให้เกียรติตัวละครให้เกียรติหน้าตาของเขาอ่ะแล้วนี่มันคือยุคที่เราเลิกดูถูกเรื่องของหน้าตาแล้วอ่ะหนังเรื่องนี้มาเต็มเม็ดเลยครับเขานั่งรถมากับผู้หญิงคนนึงที่ตัวละครได้หายไปเลยชื่อเอมอนแบบพูดเสียงไอ้มีเนี่ยพูดเสียงแบบพูดไม่ชัดแล้วก็ถอดแว่นออกมาตาตี่ซูมอินเข้าไปให้คนดูขำกับความตาตี่และหน้าตาที่แบบหนังเฮียนี่แม่งเชิดชูบิวตี้สแตนดาร์ดแล้วก็กดทับคนที่หน้าตาไม่ดีแล้วก็เมคฟันกับพวกเขาอะแล้วก็มีคนหนึ่งฮะชื่อธรรมชาตินะครับผมไม่รู้ว่านักแสดงชื่ออะไรแต่ว่าผมเคยดูเขาใน TikTok ที่เขาแบบตัวใหญ่หน่อยเป็น LGBTQ นะที่เขาทำคอนเทนต์แช่โค้กในน้ำ3ปี3เดือนอะผมชอบดูแม่งบันเทิงดีแล้วก็ที่เขาทำเล็บตอนไปอเมริกาเขามาเล่นเป็นนักข่าวฮะชื่อธรรมชาติแล้วตัวละครก็ชอบร้องธรรมช้างธรรมช้างเขาแม่งตัวใหญ่ไงตลกไหมขำไหมอ้วนขำไหมอ้วนขำไหมครับขำไหมแล้วก็ตัวละครของโจอี้กาน่านะครับชื่ออะไรตัวละครช
ื่อขาวผ่องครับแล้วหนังมันก็ชอบเมคฟันกับสีผิวเขาอะแล้วก็แบบเมคฟันกับประเทศเขาอะเออประเทศผมคนเป็นอย่างนี้นะบางอันเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคเพราะเป็นบริบทของวัฒนธรรมแต่บางอันมันก็ดูเหยียดอะฮะมันดูเหยียดมากๆเลยหลายอันนะครับอย่างต่อมาคือพระเขมรฮะบูลลี่คนเขมรคือโอเคแหละผมเกลียดการเคมของเขมรนะผมเกลียดการแบบเชี่ยเขมรแม่งหน้าซัดอะจริงๆแต่ว่ามันเป็นหนังที่บูลลี่คนต่างชาติเยอะมากเรื่องนี้ทั้งบทพูดทั้งบทสวดบริบทของพระอะไรเงี้ยแม่งบูลลี่กันกระหน่ำซัมเมอร์เซลอะคือผมก็สงสัยนะว่านี่มันปี2023แล้วอะมันยังมีคนสนุกกับอะไรอย่างนี้เหรอคนต่างจังหวัดเหรอคุณได้แบบรู้คิดกันบ้างเหรอในขณะที่รอบๆข้างคุณเต็มไปด้วยการรณรงค์ให้คนเท่าเทียมรณรงค์เรื่องของสมรสเท่าเทียมรณรงค์เรื่องของการเลิกบูลลี่เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกถึงความแบบมีความมั่นใจในตัวเองอะแต่คุณยังทำอย่างนี้อยู่ในสื่อคือผมยอมรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยเป็นเด็กบูลลี่ซึ่งแบบพอย้อนกลับไปแล้วผมรู้สึกเหี้ยมากอะคือโหเฮียแบบมันคือการส่งอารมณ์ลบๆให้กับคนที่เราบูลลี่อ่ะแล้วแบบไอ้เหี้ยมันไม่ดีอ่ะแล้วคือแบบทุกครั้งที่ผมคิดถึงโมเมนต์นั้นน่ะมันจะรู้สึกแบบรู้สึกเศร้าอ่ะรู้สึกเศร้ารู้สึกแบบไอ้เหี้ยแบบเราลดคุณค่าของอื่นด้วยคำพูดแบบที่เป็นการเมคฟันกับเรื่องของเขาอ่ะเหี้ยแต่แบบหนังมันแบบหนักมากอ่ะโหดแบบหนังมันหนักมากครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าใครอยากรู้ว่ามันขนาดไหนเนี่ยไปดูเองฮะแต่ผมว่าหลายอย่างเนี่ยดีกว่าสเนคแต่ว่าความส้นตีนของบทเนี่ยพอๆกันน่ะไปอยู่กับไวโอลาวนนะครับความประมาณนี้ไปอยู่กับไวโอลาวนแต่ว่าผมค่อนข้างชอบบางโมเมนต์ในไวโอลาวนมากกว่าเช่นเรื่องของเส้นเรื่องของพ่อนางเอกอะไรเงี้ยเส้นเรื่องของพระเอกที่จีบกับนางเอกก็สรุปง่ายๆโดยรวม Ghost News ผีฮาคนเฮเป็นหนังพระผีตลกโรแมนติกรักสามเศร้าที่ไม่เห็นจะเฮฮาฮาเฮเหมือนกับชื่อหนังเลยนอกจากตัวหนังจะเชยแล้วก็จืดสนิทแล้วมันยังเต็มไปด้วยมุกบูลลี่หน้าตาเมคฟันกับเรื่องของเพศอย่างน่ารังเกียจเลยระหว่างที่ผมดูเนี่ยมันเต็มไปด้วยคนที่ลุกออกจากโรงครับแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมทนดูจนจบเนี่ยคือซีนร้องไห้ของกะเพราครับที่แม่งแบบเยอะแล้วก็คริ้นจนฮาเรียกได้ว่าดูหนังจบเนี่ยแทบจะสำลักคริ้นตายเลยก็ว่าได้ถ้าถามว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครต้องพูดตรงๆครับว่าไม่รู้แล้วก็ไม่ค่อยแนะนำให้ดูด้วยเพราะว่าหนังอย่างนี้เนี่ยมันไม่ควรสร้างเลยครับกับการบูลลี่เหี้ยอย่างเงี้ยมันเหี้ยมากๆนะครับมันเหี้ยจริงๆอ่ะต้องพูดว่ามันเหี้ยเพราะมันเหี้ยแล้วมันไม่ใช่สิ่งที่สังคมยอมรับแล้วอ่ะก็สำหรับคนที่อยากดูหนังไทยอยากอุดหนุนหนังไทยเนี่ยก็อยากให้คนเนี่ยเก็บเวลาแล้วก็เก็บเงินของคุณไปซัพพอร์ตหนังที่มันแบบดีๆเข้ากับยุคสมัยแล้วก็ไม่แบบทำส้นตีนกับอะไรอย่างเงี้ยไม่ฟันกับอะไรที่มันแบบแย่อย่างเงี้ยผมแนะนำครับ My Preciousรักแรกโคตรลืมยากตัวหนังเนี่ยจั่วหัวว่าเป็นโรแมนติกดราม่าครับแต่ว่าเนื้อในเนี่ยมันมีมุกตลกที่แบบฮากว่าหนังเรื่องนี้อีกเยอะเลยด้วยผมนั่งขำจนเกือบตกเก้าอี้อ่ะเนี่ยค่ะเดียวกันเรื่องนี้เนี่ยนั่งเครียดกุมขมับอ่ะก็แนะนำนะครับสำหรับ My Precious รักแรกโคตรลืมยากครับเรื่องราวของมิตรภาพรักในวัยเรียน Poppy Love แล้วก็การก้าวผ่านช่วงวัยครับส่วนสำหรับ Ghost New ผีฮาคนเฮผมไม่เฮเนี่ย 0.5 เต็ม 10จากทางเราครับให้คะแนนเรื่องของเมคอัพแล้วก็กระเพราครินตอนร้องไห้ผมขำดีนะฮะก็ถ้าใครที่ได้ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Ghost New ผีฮาคนเฮฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page สวัสดีครับ